เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี่หรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหนีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในซ้อมออนไลน์วอลเลย์โชว์ดาวนะครับวันนี้ก็เจ้าบอสคิดมาดมาแล้วนะครับก็หมีจะมาพาผ่านวิธีผ่านนะครับแต่ว่าอันนี้คือหมีบอกก่อนเลยแล้วว่าธาตุไม้หมีมีแค่ตัวเดียวตัวละครที่เพื่อนๆสามารถจบก่อน1นาทีได้ก็คือซีนอนเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าซีดอน SR ไม้นะเอ้ย SR ลมเพราะว่าซีนอนเนี่ยสกิลแรกเนี่ยพอเวลายิงไปเนี่ยมันจะเบรกบอสได้เลยครับบอสมันจะติดเหมือนคล้ายชะงักอะแล้วก็ยูกิมันก็มีสตาร์ด้วยนะแต่ว่าหมีไม่แน่ใจว่าคือหมีไม่เป็นยูกิเทสไงหมีบอกไม่ได้ถูกป่ะแต่คืออย่างที่เขาบอกอะบอกว่ายูกิมันน่าจะผ่านง่ายใช่มั้ยล่ะเออก็น่าจะติดสตาร์อยู่แล้วแหละก็ไปว่าเดี๋ยวหมีมาพาผ่านคอมเพนแบบเอาแค่ผ่านนะแต่ว่าอันนี้ไม่เน้นเวลานะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านเนี่ยแล้วก็เอาสกิลปิดบอสได้เนี่ยมันก็จะได้ผ่านประมาณ3เควสนะมันผ่านจะอยู่มันจะผ่านอยู่ประมาณ3เควสแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทัน1นาทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เควสด้วยแต่อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆไม่มียูกิแล้วก็ซีนอนก็มาใส่เจ้ายูจิโอแบบนี้ได้นะนี่คือทีมที่แบบเราเน้นแค่ผ่านนะเล่นแบบว่าไม่ค่อยหัวร้อนมากแต่ก็หัวร้อนเหมือนกันแหละคือเดี๋ยวมีอธิบายก่อนครับบอสเนี่ยหลักการก็คือถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราสามารถที่จะเบรกบอสคือให้บอสเนี่ยเลือดลดลงประมาณ 10% บอสมันจะไม่ใช้ท่ากล่องนรกถ้าแต่ว่าการจะทำอย่างนั้นได้มันต้องมีซีนอนอย่างเดียวเลยเท่าที่มีลองนะซีนอนแม่ก็ยูกิเนี่ยแหละมีไม่มี2ตัวเลยมีก็สาวกจูจิโอนะก็มีแค่นี้ก็เล่นตามเล่นให้ผ่านก็พอนะครับคือเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะบางทีเราไม่ผ่านเราก็เอาแค่ผ่านก็พอเว้ยถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีตัวละครที่เราสามารถผ่านได้ก็เล่นไปเถอะครับเดี๋ยวมีจะมีคลิปผ่านแบบอันนี้เกิน2นาทีไว้แล้วแหละแล้วก็อีกคลิปนึงเนี่ยอันนี้มีเจ้าของน้องหมีเข้ามาด้วยนะก็เขาจะจบก่อน1นาทีหลักๆเนี่ยหมีจะบอกคำเดียวเลยนะใช้2ตัวละครหลักๆก็คือในการผ่านเร็วเนี่ยนะคืออาซูนาไม้เอ้ยอาซูนาลมในมูฟวี่ทูตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเราเบรกบอสเนี่ยตัวบอสล้มเสร็จแล้วเราปลุกพลังไม้ตายเสร็จเนี่ยอาซูนะกดท่าแรกเนี่ยนางจะเอาไหล่ชนซึ่งท่าเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไวมากแล้วก็แรงมากนะถ้าคนที่อัดอาซูนะมา2ดาว3ดาวสเต็ง6เกิน 6,000 บวกขึ้นไปอ่ะมันจะแต่ว่าเพื่อนๆต้องจิบเฟเวอร์ด้วยนะค่ารันเกตอ่ะมันจะโดนอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 110,000 ขึ้นไปนะครับก็คือแรงอ่ะของหมีมันได้เต็มที่ประมาณ 95,000 ติดเฟเวอร์แล้วนะติดเฟเวอร์ได้หมีได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อัดอาซูนาตัวนี้มาเนี่ยหมีคิดว่าจบ1นาทีได้แล้วก็ควรต้องมีซีนอนด้วยเพราะซีนอนเนี่ยสกิลแรกเนี่ยมันเบรกบอสง่ายคือกดปุ๊บอ่ะบอสมันจะติดสตันมันจะนิ่งแป๊บนึงหลักการเล่นก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมียูกิก็ยิ่งผ่านง่ายเลยครับเท่าที่หมีมองนะคอมเพนที่ผ่านง่ายๆแบบโคตรเลยนะคือ3ตัวก็คือซีนอนหลักๆคือเอามาสกิลแรกเนี่ยแหละครับแล้วก็ต่อไปก็คืออาซูนะมูฟวี่ทูเพราะว่าอาซูนะมูฟวี่ทูเนี่ยพอเราติดเกจปลุกพลังเสร็จแล้วเนี่ยนางกดสกิล1รัวๆได้แล้วดอกหนึ่งเป็นแสนนางไวมากแต่มีไม่รู้ว่ายูกิไวกว่าหรือเปล่านะแล้วก็ตัวที่3ก็คือยูกินะครับถ้าเกิดเรามี3ตัวนี้ได้หมีว่าผ่านง่าย น่าจะก่อน1นาทีง่ายๆเลยอะแต่อย่างที่บอกครับถ้าใครไม่มีก็มาเล่นตามหมีได้นะเพราะว่าหมีจะพูดว่าไงดีอะมันเศร้าอะนะมันเปิดไม่ได้อะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใครเกลือเขาจะเล่นเจ้ายูจิโอก็ได้นะครับยูจิโอเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าไอ้ธาตุไม้2ตัวนั้นหรอกให้ผลเพราะว่ามันสามารถที่จะมาแช่ได้แล้วก็ไอ้ตัวเวทเนี่ยมันพอมีดาเมจครับพอมีดาเมจนะแล้วก็ไวด้วยแต่อย่างที่หมีลองเนี่ยหมีไม่สามารถที่จะเริ่มมาภายใน20วิเนี่ยสามารถเบรกเลือดบอสให้หายไป 10% ได้นะหมีพยายามทุกวิถีทางแล้ว
มันจะเป็นต้องมีซีนอนจริงๆถ้าไม่มีซีนอนทำยากมากหรืออาจจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านี่คือหมีพยายามแล้วอะอ่ะเดี๋ยวหมีจะเล่นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปของน้องเขาด้วยที่ผ่าน1นาทีด้วยนะก็คืออาซูนามูฟวี่ของน้องเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นว่าเป็นการ์ด5ดาวนะแล้วก็ตัวอาซูนาเนี่ย2ดาวสเต็งก็เลยมากกว่าหมีของหมีอยู่ที่ 5,200 คือหมีไปดูแหละเวลาอัพดาวมาไปบวกสเต็ง400 2ดาวก็บวกสเต็ง6 2ดาวก็บวก800ก็กลายเป็น 6,000 พอดีนะแล้วก็เพื่อนๆอย่างที่หมีบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาซูนามูฟวี่2เนี่ยที่บอกที่อัดดาวมาเยอะๆตัวนี้จะผ่านง่ายมากเลยแค่ว่าเราเบรกบอสเนี่ยทำให้เลือดบอสเนี่ยลด 10% ก่อนเพื่อทำให้บอสเนี่ยมันโกรธเพราะมันโกรธมันจะไม่แท้ท่ากล่องของขวัญนรกครับไอ้กล่องของขวัญนรกเนี่ยแหละหมีบอกเลยทำให้คนไม่ถึง1นาทีนะแล้วก็อยู่ที่ดาเมจของอาซูนาไม้ด้วยนะครับว่าไอ้อาซูนาลมโทษนะบางทีหมีพ่อพูดไม้เพราะอีกเกมนึงมันเป็นธาตุไม้แล้วก็เจ้าอาซูนะธาตุลมเนี่ยถ้าเกิดตัวมูฟวี่อย่างที่หมีบอกเนี่ยถ้าเพื่อนๆอัดดาวได้สัก2ดาวถึง5ดาวพยายามเอาสเต็งเยอะๆสเต็งประมาณ 6,000 7,000 ขึ้นไปอ่ะ3แล้วก็ต้องอย่าลืมนะค่าลัสเกตเนี่ยต้องฟีเวอร์ด้วยจะติดดอกนึงประมาณ 120,000 300,000 400,000 ขึ้นไปอันนี้เราพูดถึงตัว 4-5 ดาวนะมันจะยิ่งแบบเอาง่ายฮิตเดียวคือบอสตายเลยเว้ยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่สามารถไม่ตายจบได้เนี่ยตัวบอสเนี่ยมันก็จะกลับมาพอกลับมามันไม่ตายมันจะเอากล่องลงมาเหมือนเดิมซึ่งจะเสียเวลามากจะทำให้ไม่1นาทีเอาง่ายสรุปบอสตัวนี้ทำยังไงก็ได้ครับโผล่มาภายใน20วิทำให้บอสเนี่ยเลือดลด 10% มันจะไม่ใช่ท่ากล่องนรกเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้ปลุกพลังไม้ตายให้เร็วที่สุดพอเราปลุกพลังเสร็จแล้วเนี่ยให้เราพยายามลังเกตให้ได้เฟเวอร์เพราะว่าเฟเวอร์มันจะบวกดาเมจประมาณคูณ10กับคูณ9ได้แหละแล้วก็ให้เอาอาซูนาไม้ได้กดสกิลหนึ่งรัวๆเพราะว่าอาซูนาไม้เนี่ยอาไม้อีกนะอาซูนาลมเนี่ยตัวมูฟวี่ตัวที่หนีลงเนี่ยเวลามันกดสกิลหนึ่งที่มีบอกครับถ้าเกิดติดเฟเวอร์เนี่ยมันจะดอกแสนอัพเลยแต่ยังคงมีตัวสูตรดาวมันได้แค่เท่าไหร่อะเก้าประมาณ90,000กว่านะก็คือบอสหนีไม่มีทางทำฮิตเดียวได้ครับเพราะว่ามีสายฟรีด้วยแหละมันก็ได้ประมาณเนี้ยจะบอกสายฟรีได้ไหมเพราะว่าเพิ่งเติมตู้เอลิมิเต็ดมาแต่400อ่ะก็มันก็อยู่ในกลุ่มผู้เล่นสายฟรีแหละเติมไม่ถึงหลักพันนะเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วให้เราพุ่งก่อนนะครับกดสกิลหนึ่งนะแล้วเราสวิตช์สู่สว่างเห็นไหมครับถ้าวิสุสว่างเนี่ยมันขึ้นสีทองเนี่ยมันจะบอสมันจะติดสตันนะครับมันจะชะงักแป๊บนึงอ่ะเสร็จแล้วให้เรารีบตีเกตครับผมประมาณนี้นะเป็นแบบวิธีการเล่นนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะมีซีนอนเนี่ยทำให้เลือดมันหายไป 70% ได้เนี่ยมันจะเรียกลูกเต่ามานะต้องทำให้มันโกรธให้ได้เอ้ยโอ้โหเนี่ยเสียเวลามากครับสำหรับไอ้ลูกตีลูกเต่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปอัดบอสเหมือนเดิมนะครับโอ้ยโอ้โหเนี่ยมันชอบระเบิดเสียเวลามากนะโอ้ยมีสวิตช์ไม่ได้ไม่มีตัวสวิตช์ครับสวิตช์ให้ตรงจังหวะนะถ้าไม่ตรงจังหวะมันจะนี่มีก็สวิตช์ไม่รู้จะตรงจังเสร็จแล้วบอสติดแข่งเราก็เก็บเกตรอเลยครับตอนนี้เห็นว่าบอสจะลดเลือดไป 10% แล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บเกตง่ายนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวบอสมันจะใช้ท่าทำให้เราเบรกได้นะครับเสร็จแล้วเราก็รีบเก็บค่าเฟเวอร์ให้ได้เลยครับเพราะว่าดาเมจเราจะพอไม่พอเนี่ยตอนนี้ A แล้วโอ้ยไม่ทันแน่เลยขอใช้เลยครับตอนนี้ S ยังไม่เฟเวอร์นะหมีพยายามให้มันเฟเวอร์อยู่เนี่ยโอ้โหตายแล้วเฟเวอร์ละเห็นไหมพอเราเฟเวอร์เห็นไหมครับอาซูนาจะหมีจะทิ่มอยู่ประมาณ 87,000-90,000 นะแต่ถ้าอาซูนาบางคนที่เขาแบบอัดมาเยอะๆเนี่ยเขาจะสามารถทำได้มากกว่านี้เยอะมากนะเวรกรรมแล้วบอสมันโกรธแล้วอ่ะมันก็เลยเบานะเดี๋ยวเราปิดชาก่อนเลยครับเห็นบ้างมันก็มีโอกาสที่ทำให้บอสเนี่ยจะตายเลยนะตอนนี้เราก็เล่นเหมือนเดิมโหดไหมเกือบแล้วนี่ถ้าเกิดสมมุติหมีมีซีนอนนี่คงง่ายเลยเนี่ยบอสอาจจะตายเลยก็ได้เนี่ย
เดี๋ยวมีรีบฆ่าเลยดีกว่าเผื่อนะอาจจะตายเลยก็ได้โอ้ยไม่ตายว่ะเออเรียบร้อยครับก็หมีก็ทำได้แค่นี้แหละนะถ้าเกิดสมมติหมีมีซีนอนเนี่ยมันจะซีนอนเนี่ยมันโกงตรงที่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันทำให้บอสติดสตันเลยครับพอบอสติดสตันปุ๊บเนี่ยพอบอสติดสตันปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยทำให้บอสชะงักง่ายก็ทำให้เราสามารถที่จะจัดการบอสตัวนี้ทำให้มันจบก่อน1นาทีได้นะครับเพราะสำหรับถ้าเดี๋ยวมีจะลงอีกคลิปนึงให้เรามีจะลงอีกคลิปนึงให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับคนที่เขาเล่นซีนอนเนี่ยมันผ่านง่ายกว่าไอคอมเพนนี้คอมเพนนี้มากนะคือคอมเพนนี้ที่หมีเล่นเนี่ยทำให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราไม่มีซีนอนมันเล่นได้เว้ยเพียงแต่ว่าเวลามันคงสู้ไม่ได้นะครับก็คืออย่างหลักนะหมีมองว่าอีเวนต์เนี้ยถ้าจะผ่านแบบง่ายๆเลยนะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีซีนอนเพราะว่าซีนอนเนี่ยสกิล1เนี่ยมันเบรกได้ถูกไหมครับเพราะมันเบรกสตาร์ทบอสปุ๊บเนี่ยบอสมันติดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เราจะยิงให้บอสเนี่ยเหลือเลือด 10% ก่อนที่มันจะลงลูกเต๋าไวกว่าเดิมแล้วก็ซีนอนเนี่ยเอเลน่ามันเป็นธาตุมามันชนะทางบอสโดยมันก็ยิงแรงนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่เราเอาไว้ใช้ตอนที่ขึ้นค่าปลุกพลังก็คือติดไม้ตายข้างล่างเนี่ยคืออาซูนะแต่ว่าอย่างที่บอกอาซูนะเนี่ยเราต้องให้ติดฟิลเฟเวอร์นะถ้าเราสามารถที่จะติดเฟเวอร์ได้เนี่ยสกิล1รัวๆเนี่ยอย่างของมีอาซูนะมี0ดาวเห็นไหมครับอาซูนะมี0ดาวมันจะดอกหนึ่งประมาณ 88,000-90,000 แต่ถ้าเกิดอีกคลิปนึงเนี่ยที่มีจะลงให้ดูของน้องมีเนี่ยเขาอาซูนะ2ดาวแล้วก็การ์ด5ดาวเนี่ยเขาอัดทีนี้ประมาณ 110,000 นะตอนขึ้นตอนเข้าสู่ไม้ตายอะครับแล้วก็ยูกิอันเนี้ยหมีไม่มีนะแต่ว่ายูกิเห็นบอกว่าสกิลนางติดสตาร์มันน่าจะทำให้ง่ายอ่ะคือง่ายๆ3ตัวที่หมีมองว่าทุกคนสามารถจะจบแบบไวๆเลยนะก็คืออย่างที่หมีบอกครับก็คืออาซูนะมูวี่ทูแล้วก็ซีนอนเอ็นอาร์ไม้เอ้ยลมแล้วก็ยูกิครับผม3ตัวนี้นะเดี๋ยวหมีขออนุญาตแปะให้ดูของน้องหมีนะถ้าเกิดของน้องหมีนี่เขาแบบก่อน1นาทีอ่ะเพราะว่าเขามีไอ้นี่ด้วยไอ้อะไรนะเขามีซีนอนแล้วก็อาซูนะเขาอ่ะการ์ด5ดาวมันก็เลยปลุกเกตพลังข้างล่างเนี่ยไวเพราะว่า5ดาวแล้วก็ตัวอาซูนะน้องเขาเนี่ย2ดาวด้วยมันก็เลยทำให้อัดที100,000 มันก็ทำให้ชุดเดียวตายเลยเอาง่ายเกมนี้ครับถ้าเกิดสมมุติเราไม่ตายเนี่ยเราสามารถชุดเดียวบอสตายได้เนี่ยมันก็ก่อน1นาทีได้นะครับประมาณนี้นะครับ